บ้านนะจ๊ะสนับสนุนโดย MX4D โรงภาพยนตร์4มิติใหม่ล่าสุดที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World โอเคนี่คือห้องนอนของเขาแหละโอเคอันนี้เป็นห้องแบบห้องเก็บของของแม่ของคุณแม่หมดเลยเอ้ยของพี่บอยอ้าวน้องมัดที่ว่าของแม่ของพี่บอยเลยว่าตัวของแม่โอเคของพี่ปอยนั่นแหละทำไมมันมีหลายโซนหลายโซนจังเลยเรามันเป็นโซนลับนี่ลูกก็คือเนี่ยอาขังน้องมัดไว้ให้นางอยู่เป็นทาสของเราก็กางเกงของแม่อะไรอย่างเงี้ยเวอร์ซาเช่คุณแม่หนูลือเละแล้วโอ้ยหนูชอบถ้าคุณมีระเบียบมากเลยอ่ะใช่อาจารย์เองปะก็อันเนี้ยทำเองเพราะว่าตอนซื้อไม้แขวนครั้งแรกก็ลองทำให้เขาดูก็จะพยายามแยกสีให้เห็นก็คือกระโปรงนักศึกษาแหละคุณแม่ครับกางเกงคุณลูกเอาเหรอกางเกงของแม่ไม่ชอบใส่กางเกงแบบนี้เวลาวันพับขึ้นใช่ก็เนี่ยแบบเก็บของแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างบางส่วนแล้วก็มีหลายที่มีกล้องด้วยนางเล่นรุ่นเด็กกับนางมันไม่คือซื้อแล้วก็ใช้ไม่เป็นก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆไงกล้องคอมแพคธรรมดาเอออ่ะแล้วห้องนอนเราเวลาเราแต่งตัวเราต้องแต่งพี่แต่งห้องนู้นห้องก็คือเดินข้ามจากห้องนี้ไปห้องนู้นไม่พี่ก็จะมีชุดแบบชุดนอนผ้าขนหนูอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วเนี่ยผ้าขนหนูชุดนอนอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่ตู้ไหนเฮ้ยตู้ไหนหน่อยนะคะเออเสื้อในก็ยังเรียบร้อยแล้วก็โมโหเวอร์แม่ปอยค่ะไอ้มันรู้แล้วเมื่อกี้ไปชี้ช่องโจรมันอะโจรแต่ไม่โจรข้างนอกหรอกโจรคือไอ้นี่ครั้งที่แล้วไปบ้านพี่วุ้นเส้นนางได้สายเสื้อในมาจริงเหรอไอ้ช่องเนี้ยขโมยเสื้อในพี่วุ้นเส้นเหรอไอ้ช่องเสื้อในเนี่ยนับให้ครบนะจ๊ะไอ้ตัวนี้พลาดไม่ได้ไปดูห้องน้ำปะนี่ความห้องน้ำตั้งแต่เข้าห้องนอนมาจริงๆเราแกล้งมองข้ามไปแหละจุดสนใจที่สุดก็คือตรงฟิวเจอร์บอร์ดนี้เขาเรียกว่าวิชวลบอร์ดมันเป็นยังไงพูดสีเราสามารถหยิบได้ไหมได้เลยถ้าเป็นการเรียนของหนูก็คือเป็นแบบอินสปิเรชันในการตัดเสื้อตัดผ้าอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนคือเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คือพี่ว่าคนเราทุกคนนะคะสามารถที่จะบริหารการจัดการชีวิตของเราได้นึกออกปะแต่ต้องชัดเจนคือบางคนอ่ะเราก็พูดว่าโอเคเดี๋ยวอายุ60เราจะมีกิจการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้มีบ้านแค่นั้นเหรอเราพูดแบบหลวมๆอย่างเงี้ยแต่อย่างของพี่มีดีเทลหมดเลย อย่างถ้าพี่บอกว่าพี่จะแบบอายุ40เนี่ยพี่จะต้องมีอะไรบ้างพี่จะต้องดีเทลอย่างเช่นรู้จักกับคนนี้มีบ้านแบบนี้กี่ชั้นสีนี้ที่จอดรถแบบนี้อยู่บริเวณนี้เดคอเรชั่นแบบนี้แฟนจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้พ่อแม่เขาต้องรักเราแบบนี้พี่ปอยทุกคนทีมงานหนูเคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้ตอนหนูยังเด็กมากแล้วหนูดูโทรทัศน์ทุกคนลุกแล้วหนูติดสื่อมากมีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาไปออกรายการอร่อยใจพบเลยแล้วเขาก็บอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราจินตนาการถึงแบบให้มันเป็นภาพชัดให้ไม่เราไม่จินตนาการเชื่อใช่เขาบอกแต่ที่หนูฟังเขามาคือแล้วทุกวันนี้มันยังคิดอยู่ในหัวอยู่เลยให้เราถ้าเราอยากได้อะไรให้เราคิดถึงรายละเอียดของมันอย่างชัดเจนทุกดีเทลทุกอย่างวิธีที่ที่เปิดประตูรถเข้าไปรถแบบที่เราชอบลมที่ปะทะหน้าเราในวันนั้นอุณหภูมิในวันนั้นความรู้สึกของเราข้างในวันนั้นว่ามันใจพองโตขนาดไหนวันที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่จะเป๊ะหมดเลยทุกอย่างแล้วพี่ก็วางโครงสร้างชีวิตพี่ไว้3อันก็คือด้านเนี้ยคือจะเป็นด้านเรื่องการทำธุรกิจของตัวเองด้านตรงกลางก็คือชีวิตด้านขวามือก็คือเรื่องวงการบันเทิงแล้วอันนี้อย่างนี้หมายความว่าอะไรก็คือเนี่ยที่พี่บอกพี่จะต้องเล่นหนังแบบกำลังภายในจังหวะจังจีใช่แล้วปึ๊บใช่เดินพรมแดงปึ๊บแดงหลายพรมเลยแดงหลายพรมเลยแล้วก็บ้านที่จะต้องมีแบบไหนนี่ทำไว้2ปีเกือบ2ปีแล้วนะคะแล้วเนี่ยจะต้องเรียนจบแบบไหนจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีแค่ไหนจะต้องเป็นคนให้แรงบันดาลใจผู้คนยังไงมีห้องแลบแบบไหนมีอาณาจักรออฟฟิศในอนาคตแบบไหนจะต้องเป็นลงปก Forbes ยังไงเป็น The Most100 Most Powerful Woman ยังไงต้องสร้างวัดแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าช่วยเด็กช่วยเหลือคนจากแผนที่ทำไปอ่ะตอนนี้มันทำให้เราแบบ
ไปตรงไหนที่มันเช็คไปหลายอันแล้วเนาะเช็คไปเยอะแล้วมั้ยเช็คไปหลายอันแล้วมาเปลี่ยนเพิ่มหลายอันเยอะมากมีเพิ่มด้วยใช่แล้วว่าความคิดกับบอร์ดนี้ของพี่ปอยเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแบบวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็ตามมันไม่ต้องวัยรุ่นผู้ใหญ่หรอกกับกูเนี่ยเนี่ยแบบกำลังแบบหาแบบแนวทางการใช้ชีวิตเนี่ยแหละเป็นแบบดีมากเลยอ่ะเราฟังแล้วแบบต้องหาให้เจอว่าอะไรที่เราให้ความสำคัญที่มากกว่านี่แหละ เอางี้ฉันจะต้องเริ่มทำอะไรแบบนี้บ้างแล้วว่ะแล้วเธอรู้ไหมว่ามีหลายอย่างที่เป็นจริงไปเยอะมากเลยอาจจะเหลืออีกจุดนึงเนี่ยเรายังไม่ได้ไปคือตรงระเบียงในห้องนั่งเล่นเมื่อกี้แล้วจะไปเล่นเกมกันตรงนั้นดีกว่าเพราะตอนนี้เราสองคนก็แอบฉกของพี่ปอยมาเรียบร้อยแล้วใช่ถ้าเราแข่งแล้วชนะแม่ปอยไม่ได้ของคืนนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าคือไม่รู้เหมือนกันแอบมาเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่ลานประกวดค่ะไปครับไปที่ลานประกวดกันค่ะรู้ชกกับปลวกนอกจากลมที่พัดผมสวยๆพวกเราแล้วฝนก็จะโปรยปลายลงมาด้วยเล็กๆแต่เราฉกของมาแล้ว2ชิ้นด้วยกันอันนี้ดีมากฉันเหมือนจะจับจองไม่เธอแล้วเธอฉกอันนี้ฉันไปแล้วฉันจะดังไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นเบื้องหลังความดังของฉันนี่คือสิ่งที่ทำให้ปอยตีดังทุกวันนี้ชกลาบดังสิดังดังในต่างประเทศด้วยเพราะว่านี่คือกังหันแชร์กงจากฮ่องกงกังหันแชร์กงรุ่นออริจินอลถ้าหันเมื่อกี้คือสิ่งไม่ดีจะเข้ามาอ้าวเราเล่นไรคุณแม่มันเลิศเวอร์เพราะเราทำไปแล้วด้วยหันดีเข้าหันดีเข้าดังดังดีดีรวยรวยหัวมาใครอยากดังพี่ปอยต้องมาชิมนี้กันและอีกชิ้นนึงนี่รูปผ้ารูปผ้าแต่กรอบนี่เป็นทองแท้นะครับผมไม่ใช่น้องมาสองชิ้นด้วยกันลายเส้นด้วยเป็นภาษาจีนดีกว่าเซ็นเป็นภาษาจีนเลยนะคะอ่านว่าอะไรอ่ะเปล่าเอ๋อเปล่าเอ๋ออันนี้คือชื่อในวงการแต่ว่าชื่อในวงการค่ะเปล่าเอ๋อซึ่งย่อมาจากเปล่าไม่ได้เอ๋อไม่ได้อ่องมาเปล่าไม่ได้อ่องมาคือเปล่าเอ๋อมันคือคนเรียกเพราะว่ามาจากปอยไงปอยเปล่าเออแต่ว่าเปล่าเออแปลว่าของมีค่าอะไรเงี้ยนางก็มีของเสียของที่นางจิกมาก็อยากให้ทุกคนเหมือนกันนะอันนี้เซ็นให้นิดนึงอันนี้ได้อันนี้นึงหรอพี่ให้พระเซ็นดีกว่าหรอเออเออพี่ต้องเซ็นเป็นภาษาอะไรคะอย่างงี้สองชิ้นด้วยกันสองชิ้นด้วยกันทายซึ่งเกมวันนี้เนี่ยนี่จะให้สองคนนะฮะแข่งขันกันเดาชื่อนักร้องกติกาสำหรับเกมชกกระปลวกวันนี้ก็ไม่ยากสำหรับสองสาวนะครับเราจะให้มาร์ชเป็นคนอ่านโจทย์เนื้อร้องเพลงของศิลปินดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยใครที่สามารถตอบชื่อเพลงและศิลปินก่อนก็ได้รับคะแนนข้อนั้นไปนะครับจบเกมใครได้คะแนนมากกว่าก็ถือเป็นฝ่ายชนะไปสิใครตอบได้นี่ทุกโต๊ะเลยนะและอีกฝ่ายต้องเคารพนะข้อแรกตะวันรับฟ้าเมื่อตอนเย็นเย็นไม่รู้ก่อนรู้ก่อนอะไร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 เจนนิเฟอร์คิมค่ะคิดเลยว่าคิดถึงเธอคนเดียวที่อยู่คนเดียวคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเก่งอ่ะคุณแม่เลยพี่ป้องนำไปหนึ่งศูนย์ออกมาณเธอณเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่โอเคอะไรจิมมี่จ๋าของไอ้ลัดของลัดเรมาไม่ยอมเว้ยออกมาแล้วก็ไม่รีบต่อต้องมึงออกมาเต้นอ่ะออกมาเต้นไม่ถูกเหรอไม่ได้แล้วหนึ่งแล้วนะตอนนี้ข้อต่อไปช่วยทีเคช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าตอบนี่ตอบอีกก็ผิดดีแกต้องหยุดตอบละกลัวแพ้กลัวแพ้ไม่ได้ช่วยมาช้าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วใจตอบหนึ่งแล้วอ่ะตอบหนึ่งแล้วนำไปแล้วข้อต่อไปรู้ว่าเธอนะรักกันจริงรู้ว่าเธอนะรักนี้แต่จะรู้ว่าเธอนะรักกันจริงรู้ว่าเธอนะรักกันจริงอยากแข่งอะไรวะพูดอีกทีนายลองมาที่มาตอบก่อนอ่ะลายเวอร์หุ้ยมันว่ะมันมาก2-2นะตอนนี้เข้มข้นตาย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 ข้อต่อไปอุ้ยพี่นี่เราชอบมากเลยเก็บใจไว้ตรงนั้นไม่ใช่เปิดเอาไว้ตรงนั้นใช่ถูกต้องเก็บใจไว้ไม่ใช่ปัญชัยบูลหรอปิงปองจบแล้ว3-1ลูกเร็วๆคนคนจะไม่ได้แล้วนะคนจะไม่ได้ต้องตอบอีก2ข้อให้ถูกโอเคฉันตอบถูกดึก
รับดับแสงแอบแฝงในฟ้าไดโนฟินตอบรักดับแฝงไดโนฟินตอบได้เพราะว่าคุณแม่เอื้อเอื้อพอจะได้แบบอันนี้ไงสาม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 แล้วสามสามมาอันนี้ไม่ช่วยแล้วนะไม่ช่วยโอเคโอ้โหเพลงนี้เพลงเด็กด้วยคู่ชายพิชิกาดูมาดูเออเกือบไม่ได้โอเคเธอชนะพี่ชอบเกือบแล้วสรุปก็คือได้ไปสรุปได้สองชิ้นไม่รู้แหละถึงจะแพ้ด้วยกลโกงหรืออะไรแต่ว่าเกมนี้มันต้องเอื้อประโยชน์จากทางเราเพราะฉะนั้นเราเอาไปเลยขอบคุณแม่ปอยได้ค่ะคุณลูกขอบคุณคุณเป่าเอ๋อนะฮะขอบคุณเป่าเอ๋อเป่าไม่ได้เอ๋อเมื่อกี้ข้อสุดท้ายเป็นเพลงไม่ใช่ผู้ชายของนี่นางเล่น MV ด้วยเมื่อกี่ปีก่อนนะ10กว่าปีเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอปอยเอ้ยปองตีชโดกับ MV ไม่ใช่ผู้ชายนะจ๊ะซึ่ง MV เนี่ยต้องใช้ทักษะการลิปซิงค์ด้วยเดี๋ยวจะฝึกปิงปองให้ปิดเบรกเลยแล้วกันระหว่างนี้แต่ลิปซิงค์เสียงพี่นะมาถึงไงอ๋อฝึกก่อนใช่ไหมใช่มาดึงหน้าดึงหน้านิดนิดช่วงหน้ากลับมาพบกันฉันปิงปองคนที่จะมาแทนที่ปอยตรีชดาปอยก็ปอยเถอะหน้าตาก็งั้นงั้นชอบแซ่บกว่าตั้งเยอะอีช้างน้ำจะกระแร้ตาตุ่มหมาขยันเปียกจะกระแร้ดำไม่รู้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ตามบทลูกอ่ะบทใครเขียนบทใครเขียนบทแม่ไม่รู้ใครเขียนบทใครเขียนบทอ่ะไปช่วงหน้าโอ้โหบ้านนะจ๊ะ